แต่เราดื่มเป็นยาเพื่อสุขภาพจ้าส่วนแกเด้อตอนนี้เราอยู่ที่สปป.ลาวนะคะเดี๋ยวเราจะมีนางควายกันอันนี้ดีเป็นแสนเดี๋ยวจะตามหายูทูบเบอร์ดังนะคะตะกินซินดาดเป็นเพื่อนอีฟนะคะวันนี้นะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปร้านดอนโชคดีเด้อฝากติดตามช่องอีกที่ดีเลยนะคะสบายดีพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวเด้อฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยจ้าสอบถามมาได้เลยตอนนี้อีฟขำแล้วประมาณทุ่ม40แล้วเดี๋ยวจะไปกินซินดาดโอ้โหทานอันคนหลายแฮงเดี๋ยวไปตามหาก่อนน้องอยู่ไหนน้องสบายดีจ้าเจอแล้วเจอตัวจริงน้องนาพาทัวร์กับน้องเมย์พาทัวร์เดี๋ยวยูทูบเบอร์ดังสปป.ลาวนะเดี๋ยววันนี้พี่อีฟนะคะอีฟพี่ยีนจ้าพาเอื่อยไปเลยวันนี้ทำเลใดเขาสวัสดีจ้ากับลูกน้องเอวาค่ะจ้าค่ะลูกสาวจ้าลูกสาวเอื้อยน้องเขาบอกว่าขนมแบบนี้อร่อยเนี่ยลอดช่องคือลอดช่องใช่ไหมคะน้ำหวานเขาลอดช่องน้ำหวานเขาลอดช่องเหรออ๋อโอเคจ้าเดี๋ยวเขาสั่งอันนี้น้องค่ะโดยถ้าสั่งเลยเหมือนล็อกสั่งได้เลยว่าจ้าโดยเดี๋ยวอีกนิดหน่อยเหรอเขามาสูบด้วยแต่ไม่เลยโอ้ปกติจะมึดตะแลงเลยอันนี้เขามาเขาส่งดีที่วันยังเจออันนี้ก็จะเฮ็ดเองเลยแบบเป็นใบเตยนะเซฟแห้งได้ตัวนี้ครับบ๊อบครับจักรคนให้น้องเมย์กับน้องนาแนะนำวันนี้นี่ปกติถ้ามาเนี่ยไม่เหลือน้องบอกตอนนี้เราอยู่ที่ดอนโชคดีเด้อนั่นแหละมากินซินดาดเด้อจ้านี่แหละแซ่บแน่นอนน้องว่าร้านแนะนำที่ลาวอันนี้เขาเอิ้นว่าถนนอย่างคะอันเนี้ยเลข13เนี่ยถนนเลข13ถ้าใครไปมาก็ถนนเลข13เด้อฝากช่องน้องนาพาทัวร์นะคะจ้าแล้วก็มีเป็นบอกเป็นตัวเป็นตัวอันนี้น้องแม่ตาสวยเด้อแม่ตาสวยติดตามให้เลยครับคุณผู้ชมเด้อดูมืออาชีพเดี๋ยวมาดีกันนะคะทักทายได้เดชเหนื่อยเช่นกันเดี๋ยวลงน้ำไปกับสิทธาเพื่อนเนาะหักเลยจ้ะเอื้อยว่างเอื้อยว่างตลอดเดี๋ยวคนดังโตไปบ่จ้าสาธุนี่แหละนะจ๊ะเดี๋ยวค่ะแต่ว่าเพลงอย่างครับเดี๋ยวไม่ได้ทำนะต้องแสดงนะต้องที่นี่ไปต่อกันน้องนั่นเอ้ยนั่นหนูเหมือนรู้ทันน้องเหมือนรู้ทันโอเคฝากน้องเบลล่าเนี่ยเดี๋ยวที่นี่ไปต่อเลยร้านนั้นใส่ที่ไปต่อกับน้องนากับน้องเมย์ด้วยจ้าอันนั้นแหละเดี๋ยวพาคุณพ่อไปแดนเดี๋ยวพาคุณพ่อไปแดนเดี๋ยวให้น้องพาไปไปสักสิบนาทีเบียร์ลาวน้องกินง่ายดื่มกินง่ายแล้วก็ราคาชื่อเป็นบอกเมียนจ้าเบียร์ลาวนี่บอกหมื่นสองพันกีบเนาะ12,000กีบใช่ประมาณ25-24ก็จะว่าเป็น24เบียร์ไทยเด้อเบียร์ไทยเขาได้เบียร์ไทยพ่อขายเท่าไหร่ที่บ้านนี่เจ้าของร้านของช้ำเจ้าของกิจการพักผมพักผมพักสลาวเอิ้นพักผมเด้ออันนี้เด้อพักเอ้าพักผมโมแมนพ่อภาษาไทยเอิ้นพักผมผักขมนะคะกินแล้วมันจะขมเป็นยาแซ่บ
เด้อแต่ก็มีอย่างที่เฮาบ่รู้น้องแม่ก็น่าจะรู้จักเนาะอันนี้อันนี้อีกอย่างนะผักกาดอ๋อเอิ้นคือกันอยู่ผักกาดขาวนี่เอิ้นคือฉันเอิ้นคือกันเออหมักนั่นไงพี่ๆจะสะดุดตรงคำว่าหมักอื้อนี่แหละเด้อนี่บันเฮาเอิ้นน่ะฟักทองฟักทองค่ะอันนี้ใช่มันจะเป็นสีทองเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็เป็นเหมือนฟักๆๆๆอันแต่ก่อนในพักเพิ่นก็จะมีไวๆนำแต่ว่าส่วงนี้นะคะเป็นขาแพงเพิ่นก็เลยแถมให้ก็เลยเป็นวุ้นเส้นปกติวุ้นเส้นมีมาบ่จะมีมีคือกันเนาะก็สิมีไวๆดองบ่เออไวๆมันแซ่บเด้งเอ้ยว่ะเนาะก็สร้างเพิ่มได้จะว่าเพิ่นจะบ่แถมคือแต่ก่อนแล้วอ๋อสินค้าแพงไวๆจะเป็นของฟังไข่เด้จ้าจ้าจะเป็นอันนี้ถั่วงอกดองถั่วงอกดองบ้านแล้วกินแบบกินกับแบบสดๆเลยบางคนก็เอาต้มไปในหม้อมาแล้วเตามาแล้วอันนี้ถั่วงอกดองนะคะเนี่ยบ้านเราแบบมีอะไรนะบ้านเรามีไหมดองดองเหมือนไม่มีเนาะเพราะน้องน้ำบ่ดื่มอ๋อคือบ่ดื่มเคยดื่มเลยอ๋อแต่ขับรถครับดีมีคนละคาโอ้โหชอบแดนชอบแดนชอบแดนไหมเต้นอ๋อแต่ไม่ดื่มน้องน้ำไม่ดื่มแบบโหสุดยอดมากเลยนะแต่เราดื่มเป็นยาเพื่อสุขภาพน้องเมย์จะดื่มแทนวันนี้เฮ้ยชาเรศเราจ้าชนแก้วหน่อยเด้อมาพ่อชนแก้วค่ะชนแก้วเอาพ่อชนแก้วค่ะแบบดีใจมากไม่คิดว่าแบบน้องจะแบบว่ามาต้อนรับต้อนรับดีมากนะคะอู้ดีใจดีใจเด้อจริงๆค่ะถ้าไปนู่นเนี่ยพี่ที่มาแล้วค่ะมีที่พักถ้าไปก็เลยพักบ้านพี่ก็ได้ค่ะอาจารย์เนี่ยหมูกระทะอ๋ออยากกินเบคอนอ่ะให้ตัวเล็กก่อนนะคะโอเคได้เลยนี่แล้วนี่วิธีการกินหนิวิต้องให้น้องแนะนำเลยวิธีการกินสิ้นด่านสิ้นด่านเด้อคำว่าสิ้นด่านก็คือมันจะเอามาลงในกระทะมันจะด่าจวดนะประมาณนั้นเหมือนบ่มันสิแบบจวดลงไปแบบนี้นั่นเด้สิ้นด่านนะเหมือนท่อไอเสียด่านนะนั่นแหละโอเคแต่ว่าใครที่มาทานนี่แปลว่าเอาหมูมาส้นกระทะประมาณนั้นลองหมูกระทะหมูมาส้นกระทะหมูกระทะหมูกับกระทะนั่นแหละค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นแหละเอื้อยวะนี่เรามาดูน้ำจิ้มนะเมื่อกี้อิฟปรุงนี่ไงถ้ายังไม่ปรุงมันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้ไม่น่าจะเป็นถั่วไหมเป็นถั่วเดี๋ยวนะว่าจริงว่าแล้วอีฟมองถั่วเป็นถั่วใช่ไหมคะเป็นถั่วโดยถั่วดินจะเป็นถั่วกับการตับถั่วดินถั่วกับตับถั่วกับตับอร่อยอันนี้เด็กกินก็อร่อยเลยนะคะอันนี้แบบไม่ปรุงแม่นปุ๊บปรุงก็แซ่บเลยถ้าว่าคนมักปรุงนี่คือน้องเมย์เนี่ยมักปรุงจนพวกมันจะใส่หมดเลยแซ่บละหน่อยมักเผ็ดจะมีกระเทียมมังนาวน้ำตาลแล้วก็มีน้ำปลาใช่เห็นไหมนี่ของไทยได้นี่นี่ของไทยดิทิพย์รถดิก็จะนำเข้าไหลนำเข้าของไทยเป็นหลักนะคะนี่เห็นไหมเครื่องปรุงพอจะปรุงใส่กระเทียมมะนาวน้ำตาลแล้วก็พริกนะคะตามนี้เลยอีกว่าจะปรุงมาเป็นแบบนี้น้องนาปรุงยังน้องนาปรุงมาปรุงเราว่าอยู่ด้านหน้าใสอยู่หน้าใสมากหน้าเด็กมากอ่ะดูน้องนาแบบหน้าใสกิ๊กเลยไม่ชอบปรุงนะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ดื่มนะดีไหมเรานี่ปรุงนะตอนแรกก็บอกว่าไม่ปรุงก็อร่อยนะต้องปรุงแต่ว่าปรุงเหมือนเดิมอ่ะชิมเด็ดคุณอันนี้ปรุงแล้วทุกอย่างนะที่อยู่ในตรงนั้นนะคล้ายๆหมูนี่เหมือนกันน้ำจิ้มไม่เหมือนน้ำจิ้มจะเป็นสไตล์ถั่วอร่อยแนะนำสิ้นด่านเด้อนั่นแหละแวะมาเด้อดอนตงหมีเด้อจ้าเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเด้อนี่แหละวันนี้มากินกับยูทูบเบอร์ดังสปปลาวปักเซสาวลาวไตเนาะกับสาวลาวเหนือเป็นบอสน้องเมย์กับน้องนาเด้อน้องนากับน้องเมย์ฝากเอาฝากอีกแล้วฝากคนที่ตามเอ้าลูกเดี๋ยวแป๊บนึง
เราได้ทำกุ้งตุ๋นเด้อกินซุปด้าซุปเซลมาลาวต้องดื่มเบียร์ลาวแต่ว่าดื่มอะไรนะสุราเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทนะคะใส่ๆข้างล่างให้หน่อยนะคุณนะโอเคจ้าจ้าเอาพี่ชอบดื่มนะชอบดื่มเบียร์ค่ะนั่นแหละดื่มแล้วก็ไปกําลังนี่แหละแต่ก่อนนี่ก็ชอบแต่ว่าพอมีลูกแล้วก็ไม่ค่อยได้ดื่มค่ะนั่นแหละมาซนเฮาเราเมาไม่มีด่านตรวจนะจ๊ะมีร้ายจ๋าให้อยู่อุบลบ้านเรานะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเมาแล้วขับไม่ได้บ้านเราเนาะไทยเนาะแต่อยู่ลาวก็เมาพอแบบว่าต้องขับได้นะต้องมีสติเนาะนั่นแหละต้องระมัดระวังนะคะในการขับขี่เนาะกินพร้อมกันต้องเมาพร้อมกันนะคะอยู่ลาวเขาจะเสรีนะคะเรื่องแบบว่าดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละเราก็แบบว่านิดนึงเนาะขอเนาะมาต่างประเทศเนาะบ้านเราก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้เรานึกว่ายูทูบเบอร์ดังสปป.ลาวจะไม่มาหาเราเลยอย่างนี้เรามาหาเราชวนน้องจานน้องยินดีต้อนรับมากดูอุ้ยคุณกินที200,000เลยนะเกือบ300,000นะ200,800ไม่ใช่บาทกีบค่ะกีบ288,000ก็ประมาณ500อุ้ยเรากิน2เตาเลยนะถือว่าคุ้มค่ะถือว่าราคาดีมากอุ๊ยน่ารักตกใจ 200,000 นะปุ๊บจ่ายทีละ 200,000 สบายๆเนาะเพื่อนไปน้ำเด้อติดรถเกาะล้อรถน้องไปนะวันนี้นะคะใช่มั้ยน้องแบบน่ารักอยู่2น้องเวน้องน่ะต้องมาจุกูได้จุกูเป็นเด็ก2 3จุกูไปแล้ววันนี้แล้วไปกะแหล่มกะแหล่มคือไอติมกะแหล่มอ๋อคือไอติมเด้อกะแหล่มนะคุณนะคือไอติมนะคะนั่นแหละถ้าเราสั่งไอติมที่นี่อาจจะไม่ได้กินไอติมต้องสั่งว่ากะแหล่มกะแหล่มคือมันจะแบบกะแหล่มกะแหล่มกะแหล่มนี่มาเบียร์หรือบ่มาเบิ่งแม่นี่ก็ได้ไปพับเด้จ้าเป็นน่ะป้อง100บาทโอ้เหลือมือวันเกิดนี่จ้าโอ้ยตัวอีพ่อเพิ่นมาทางนี้นะผู้ชมเพิ่นลืมประตูทางนี้อีพ่อพวงมาลัยคนละทางเด้อน้องจะพาไปร้านชินจังนี้ผับดังผับดังร้านอาหารดังร้านดังที่ปักเซนระบาดคุณไส้เมื่อก่อนตาซี่แข็งจะตายที่นี่จะเป็นแบบประมาณกึ่งร้านอาหารมันจะเป็นร้านอาหารผับแบบว่าเลสเตอร์ลองค่ะแบบว่าไม่ใช่ผับแบบปิดเด็กเข้าได้งงมากแต่ว่าเสียงดังตอนนี้อยู่ที่ร้านชินจังเลสเตอร์ลองนะส่วนมากมันจะเป็นแบงค์หมื่นแล้วอ่ะก็ให้น้องไปจะแบ่งกันเนาะมันแบ่งกันได้อยู่เนาะเดี๋ยวพี่สนุกหน้ามันจะเอาไปแบ่งกันเด้อจ้าจ้าเนี่ยค่ะเอาขนมเด้อแต่เฮาใหญ่เมาติดงานเด้ลูกเด้อนั่นแหละจ้าเพราะว่าถ้าเฮาขอนี่วันหนึ่งคนกับสิบ่ให้เฮานั่นแหละเนาะจ้าหาเฮ็ดงานก็บอกน้องบอกน้องหิวข้าวก็เลยให้ข้าวน้องไปนะคะนั่นแหละเนาะก็ไม่รู้จะให้อะไรเนี่ยมีขนมแต่ว่าก็บอกน้องว่าถ้าโตมาก็ให้น้องไปทํางานเพราะว่าวันนึงถ้าเราขอคือแบบว่าคนให้เขาจะให้แค่แป๊บเดียวเนาะนั่นแหละพี่ก็เป็นแบบแนะนําให้เขาแบบถ้าโตมาให้เขาไปทํางานแต่เงินมันจะมีเรื่อยๆแต่ถ้าวันนึงอ่ะเขาขอมันอาจจะไม่มีคนให้เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเนาะเดี๋ยวอยากให้เขาทำงานดีกว่าใช่แต่พี่นะให้เราก็ให้เขาได้ตามกำลังนะคะโอเคเราไปแดนซ์กันตอนนี้นะคะดิชินจังหนูแดนซ์กันเลยทีเดียวเชียวที่นี่เด็กเข้าได้นะคะอยู่ที่ลาวนะตอนนี้เราอยู่ที่สปป.ลาวนะคะแต่ว่าเราจะเข้าแค่แป๊บเดียวพี่หนูนาไปแล้วพี่นาพี่น้องนาลูกพี่น้อง
น้าพาทัวร์แต่เสียงดังค่ะลูกประสบการณ์การเที่ยวเลสตะลองในลาวนะคะตอนนี้พาลูกเข้ามาได้ลงมาเจ๋งได้เลยค่ะเจ๋งมากว้าวชู2นิ้วแล้วสนั่นพ่อจะลุกเต้นสั่งเลยน้องบอกว่าเดี๋ยวเราจีน้ำควายกันอันนี้ตัดจีน้ำควายลองชิมว่าเดซิเบลมันก็อาจจะเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ก็อยู่เนี่ยได้นะนี่มีเด็กกันด้วยข้างหลังแอบน่ารักมีเด็กเด็กยอดมีเพื่อนบ้านจ้ะห้องที่แรกกันเที่ยวแบบนี้เป็นยูทูบเบอร์Yeah.
พราะอันนี้กินประจำอีกแล้วอย่ารอเป็นใหญ่วะตัวทองนะบ้านนางโตแล้วแต่ก็ผ่านก็จริงเพราะว่าเขาต้องคนนี่ทั้งหมดสมัครแกเราไม่เราไม่เคยกินตัวอันนั้นเป็นเพราะล่ะครั้งแรกพอดีอันตามกันพ่ออย่าตามกันก่อนพ่อเราต้องตามกันนะคือตามกันนะพ่อพาพ่อมาได้อร่อยมากแม่แม่ฟังเลยน้องเอฟฟังเลยน้องเอฟก็ดีเลยนี่เป็นการครั้งแรกเราครั้งแรกI don't know.
เมื่อกี้ไปชมบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนนะคะไปชมไปส้มบรรยากาศเนาะเมื่อกี้เนาะอุ้ยมวนแห้งจ้ะเดี๋ยวรอบหน้าเอื่อยมาอีกเนาะมื้ออื่นเฮาสิตื่นเช้าไปเที่ยวน้ำตกกันเด้อไปน้ำเอื่อยเด้อนี่แหละก็พักได้สบายเลยคุ้มจ้ะอุ้ยมาลาวรอบนี้คุ้มมีหลีจ้ะแหน่ไปบ่ไปอยู่เอ้ยน้องนาพาทัวร์น้องเมย์พาทัวร์ท่านผู้ชมเด้ออย่าลืมเข้าไปติดตามไปซองคุณเฮาไรเดอร์เดี๋ยวจะพบเจอกันยาวๆและบ่มีซ้ำนี่ท่านผู้ชมรู้สึกว่าผูกพันทับแพงกับเอื้อเพิ่นหลายแม้ว่าเขาจะมีคลิปยาวๆกันไล่เติบเนาะถ้าเอื้อเพิ่นมาลาวรอบหน้าเฮาจะเจอกันอีกแล้วก็ถ้าเบิ่งเฮายังมีคลิปเที่ยวไทยกันได้น้องเอ้ยเนาะได้แลนด์เอกสารอยู่ที่ไปเที่ยวไทยอยู่แล้วก็ตอนครับดีแท้ดีว่าท่านผู้ชมเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสคือว่าแหละเพิ่นก็น่าจะฮู้น้องเมย์ดีแล้วมื้อนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าน้องเมย์เป็นคนขี้อายเก่งใจขี้เขินนะเขินนะแต่พอเอื้อเพิ่นลมมาแล้วไม่ว่าฮู้เลยว่ากันเองอะแท้เอามาแต่เป็นให้น้องเมย์แบบสบายใจแบบได้เบาได้เต็มที่มวนเต็มที่สินะกับเอื้อเพิ่นนะผู้ชมเด้ออย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เอื้อเพิ่นเด้อท่านผู้ชมเด้อคอมเมนต์มาได้เด้อจ้าใจได้อย่ามอนไลน์ได้เหมือนเด้อจ้าขอบใจหลายๆด้วยจ้าวันนี้จะมาสระผมที่เราสรุปไม่มีร้านเอามีร้านสระผมแต่ไม่มีเวลาสระนะคะเพราะว่าไปเจอน้องเนิร์ฟซูเปอร์เมอร์เนาะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีเวลาก็เดี๋ยวไปสระหรือว่าสระเองนะคะพรุ่งนี้เนาะนั่นแหละค่ะดูวีไม่ไปเลยผมตอนนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อพรุ่งนี้นะคะไปเที่ยวน้ำตกเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีฟด้วยนะคะโอเคเนาะคอมเมนต์มาได้นะคะอยากรู้อะไรคอมเมนต์ได้เลยที่ลาวคือแบบว่าพี่ๆที่ลาวน่ารักนะคะโหวันนี้เจอแต่คนน่ารักนะเราเดินไปเที่ยวอยู่ริมโขงก็เจอพี่แบบว่าขับมอไซค์มาจะไปไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งขนาดเขาไม่รู้จักเรานะคะเขายังจะไปส่งเราเลยมีน้ำใจมากมายเนาะใครที่มาลาวก็โอ้โหมาเลยตอนนี้คือแบบยอดมากนะคะพี่ๆก็มีน้ำใจตอนนี้เรทแรกเงินก็ถือว่าดีมากนะคะแวะมาเที่ยวเยอะๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะแคทมีราตรีสวัสดิ์จ้าจ้าสาดดีมากน้ำจริงเดี๋ยวจะรู้ว่าหวานขนาดไหนน้ำตกสาดเยืองไม่มาไม่ได้แล้ว